ทางลัดสู่ความสำเร็จและความร่ำรวยจากผู้ชายที่ใช้เวลามากถึง30ปีไปกับการสัมภาษณ์คนสำเร็จมากกว่า500คนและนี่ก็คือสรุปหนังสือ Think and Grow Rich ซึ่งนโปเลียนฮิลเป็นผู้เขียนข้อที่1แค่ความอยากไม่สามารถทำให้คุณประสบความสำเร็จและร่ำรวยได้แต่ความมุ่งมั่นต่างหากทำให้คุณประสบความสำเร็จและร่ำรวยได้ข้อที่2คนที่จะทำมันได้สำเร็จก็คือคนที่คิดว่าต้องประสบความสำเร็จและร่ำรวยให้ได้เพราะมันมีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงสำหรับคนที่เตรียมใจมาแค่อยากได้เทียบกับต้องได้เช่นฉันอยากได้ความรวยฉันอยากรวยกับอีกแบบหนึ่งฉันต้องร่ำรวยเพราะฉะนั้นอยากกับต้องคนละความหมายกันนะครับข้อที่3คุณจะต้องเริ่มจากการมีไฟอันร้อนแรงภายในจิตใจของคุณก่อนนั่นก็คือแรงจูงใจจึงจะทำให้ไฟปรารถนานี้เป็นจริงได้ด้วยการลงมือทำข้อที่4การตั้งเป้าหมายและการวางแผนและการเตรียมตัวคือพื้นฐานของความสำเร็จทั้งหมดของความร่ำรวยจงเลือกที่จะตั้งเป้าหมายและวางแผนและแน่นอนถ้าเกิดว่าคุณวางแผนมากขึ้นก็จะทำให้คุณไปสู่เป้าหมายได้เร็วมากขึ้นเช่นเดียวกันข้อที่5จงบอกกับตัวเองให้ชัดเจนว่าคุณต้องการอะไรกันแน่ในชีวิตเช่นต้องการรวยต้องการบ้านถ้าเกิดว่าต้องการรวยต้องการรวยมีเงินกี่บาทถ้าต้องการบ้านบ้านราคาเท่าไหร่มีกี่ห้องนอนกี่ห้องน้ำจงชัดเจนในเป้าหมายและใส่ตัวเลขลงไปในความชัดเจนนั้นข้อที่6สิ่งสำคัญเลยที่คนประสบความสำเร็จมักจะมีเหมือนกันก็คือความเชื่อมั่นในตัวเองความเชื่อใจในตัวเองความศรัทธาในตัวเองและพวกเขาเหล่านี้ไว้ใจในตัวเองข้อที่7คนสำเร็จทุกคนรวยได้เพราะว่าพวกเขามีความเชื่อมากกว่าคนปกติเชื่อในระดับลมหายใจข้อที่8ความสำเร็จและความร่ำรวยของคุณมีจุดเริ่มต้นมาจากความคิดของตัวคุณเองความคิดของคุณคือรากเหง้าของทุกๆอย่างที่เรียกว่าความร่ำรวยข้อที่9เบื้องหลังของความคิดคือจินตนาการจินตนาการที่จะแปลงความฝันไปเป็นไอเดียและเปลี่ยนแปลงไอเดียไปสู่ความเป็นจริงในที่สุดข้อที่10จิตใต้สำนึกหรือ unconscious mind คือสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในการกำหนดการกระทำของเราได้อย่างเหลือเชื่อมีพลังมากถึง 90% เลยทีเดียวและนั่นคือนายใหญ่ของจิตใจเลยทีเดียว11ความรู้คือกุญแจสำคัญที่จะนำพาคุณไปสู่ความสำเร็จและความร่ำรวยและที่สำคัญความรู้และกุญแจเหล่านี้นั้นไม่ได้อยู่แค่ในรั้วโรงเรียนอีกต่อไปจำเอาไว้เลยความรู้คือทุกอย่างที่เราเรียนรู้ได้เพราะฉะนั้นมันไม่ได้อยู่ในห้องเรียน 12. จงอย่าทำตัวเป็นน้ำเต็มแก้วจงอย่าบอกว่าฉันรู้แล้วจงกระตือรือร้นให้มากที่สุดที่จะเพิ่มพูนความรู้ให้กับตัวเองอยู่เสมอแม้คุณจะสำเร็จมากเท่าไหร่ก็ตามเพราะว่าบุคคลที่ร่ำรวยที่สุดทุกๆคนของโลกใบนี้เขายังเรียนรู้อยู่เสมอไม่ว่าเขาจะยังหนุ่มสาวหรือแก่เขาก็ยังอ่านหนังสืออยู่และพัฒนาตัวเองกันอยู่ทุกๆวัน 13. คุณต้องรู้จักตัวเองให้ดีรู้ว่าอะไรคือจุดแข็งรู้ว่าอะไรคือจุดอ่อนของคุณและแน่นอนทำให้จุดแข็งนั้นมันมากกว่าจุดอ่อนซะ14. การควบคุมอารมณ์และระดับพลังงานด้านบวกให้มากกว่าด้านลบเป็นกุญแจสู่ความสำเร็จที่สำคัญ 15. สาเหตุสำคัญของความล้มเหลวก็คือขาดความมุ่งมั่นและก็ขาดการลงมือทำ 16. จุดร่วมของคนสำเร็จก็คือความแน่วแน่ในการทำสิ่งที่ต้องการอย่างเสมอต้นเสมอปลายนั่นก็คือมีการลงมือทำอยู่เสมอ17. ความแน่วแน่กับความดันทุรังมันแตกต่างกันความแน่วแน่ก็คือการทำสิ่งเดิมแล้วดีขึ้นทุกๆวันแต่ความดันทุรังก็คือยิ่งทำยิ่งแย่ยิ่งมีแต่ทำให้ทุกอย่างแย่ลงดังนั้นถ้าอยากได้ผลลัพธ์แบบใหม่จงเลิกดันทุรังทำในสิ่งเดิมๆที่มีสร้างการเปลี่ยนแปลงต่อผลลัพธ์ในด้านที่ดีได้แล้วจงเปลี่ยนวิธีการไม่ใช่เปลี่ยนเป้าหมาย18
ความไม่ย่อท้อเป็นตัวตัดสินว่าคุณจะสำเร็จได้หรือเปล่าเพราะว่าในระหว่างทางจะมีอุปสรรคเข้ามาหาคุณแทบไม่หยุดเลยทีเดียวดังนั้นความสำเร็จจึงมักเป็นของคนที่อดทนไปต่อจนถึงปลายทางได้ในที่สุด 19. คุณจำเป็นที่จะต้องเอาตัวเองไปอยู่ท่ามกลางคนที่ชาญฉลาดคนที่มีแต่พลังงานบวกคิดบวกเชื่อบวกคนที่จะคอยผลักดันคุณให้สำเร็จนั่นก็คือสภาพแวดล้อมและผู้คนที่สำเร็จ 20. ถ้าคุณไปอยู่ท่ามกลางพวกคิดลบขี้นินทาชอบด่าเหยียบย่ำดูถูกคนอื่นแบบนี้คุณจะสำเร็จได้ยากมากๆจงถอยให้ห่างจากคนเหล่านี้ 21. การประสบความสำเร็จไม่ใช่เรื่องของโชคลาภหรือความบังเอิญทุกสิ่งล้วนเกิดจากวิธีคิดและอุปนิสัยที่ถูกต้องซึ่งทุกคนสามารถเรียนรู้และฝึกฝนมันได้เช่นเดียวกัน 22. ควรหวงหาความสำเร็จมากแค่ไหนคุณจริงจังกับเป้าหมายมากแค่ไหนเป็นคำถามที่มีแต่คุณเท่านั้นที่รู้เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจริงจังกับเป้าหมายนั้นจริงๆคุณต้องฝังมันลงไปในความคิดและการกระทำของคุณด้วย 1. เขียนเป้าหมายและแผนสู่ความสำเร็จอย่างละเอียด 2. อ่านออกเสียงดังๆทุกวันวันละ2ครั้ง 3. จินตนาการถึงมัน 4. สวมการเป็นมัน 23. เราสามารถฝึกฝนจิตใต้สำนึกของเราให้มีการกระทำที่เราต้องการได้โดยการพูดกับตัวเองฝึกที่จะพูดกับตัวเองทุกๆวันวันละ 1-2 ครั้งก็ยังดีเช่นพูดทุกวันวันละ2ครั้งตื่นเช้าและก่อนนอนเพื่อสั่งจิตใต้สำนึกของตัวคุณเองยิ่งพูดย้ำบ่อยกับตัวเองเท่าไหร่ยิ่งตอกย้ำความปรารถนามากเท่าไหร่จิตใต้สำนึกก็จะคัดสรรความคิดและกำหนดการกระทำให้โดยอัตโนมัติสิ่งนั้นนั่นก็คือนิสัยของคุณยังไงล่ะ 24. หากคุณอยากประสบความสำเร็จไม่จำเป็นต้องรู้ข้อเท็จจริงทุกอย่างบนโลกใบนี้ก็ได้สิ่งสำคัญจริงๆก็คือคุณต้องได้รับความรู้และประสบการณ์ที่ถูกต้องและใช้จุดแข็งและพัฒนาศักยภาพของตัวเองให้เต็มที่รู้ว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำรู้ว่าอะไรจริงและไม่จริงสุดท้ายเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้น 25. คุณต้องกระหายที่จะเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่าทำตัวเป็นน้ำเต็มแก้วอย่าบอกว่าฉันรู้แล้วจะต้องกระตือรือร้นให้มากที่สุดที่จะใส่หาความรู้ให้กับตัวเองเพราะฉะนั้นความรู้บางอย่างสามารถหาเพิ่มเติมได้จากหนังสือพอดแคสต์สัมมนาและอื่นๆ26. คุณไม่สามารถรู้ทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกนี้ได้หรอกแต่คุณต้องรู้ว่าใครจะสามารถให้คำตอบในสิ่งที่คุณไม่รู้ได้ 27. วิธีการที่คนฉลาดทำก็คือพาตัวเองไปอยู่ท่ามกลางผู้เชี่ยวชาญที่ยินดีจะแบ่งปันความรู้เชิงลึกในด้านต่างๆวิธีการนี้จะช่วยให้คุณเรียนรู้เรื่องต่างๆได้เร็วมากที่สุดเร็วกว่าคนปกติด้วยซ้ำไป 28. สาเหตุทั่วไปที่ทำให้คนส่วนใหญ่ล้มเหลวก็คือขาดความทะเยอทะยานผัดวันประกันพรุ่งมีเป้าหมายคลุมเครือและหลีกหนีปัญหา 29. คุณรู้จักตัวเองมากน้อยแค่ไหนจุดแข็งและจุดอ่อนของคุณคืออะไร 30. ถ้าคุณต้องการให้จิตใต้สำนึกส่งเสริมและมอบพลังให้กับคุณคุณจะต้องป้อนสิ่งที่เป็นบวกให้กับจิตใจของคุณเท่านั้นแล้วมันจะทำหน้าที่เป็นเครื่องผลิตประจุบวกให้กับคุณแต่ถ้าเกิดว่าคุณยอมให้สิ่งลบๆเช่นความโกรธความเกลียดชังความแค้นเคืองการมองโลกในแง่ร้ายมาทับถมผลลัพธ์ก็จะเปลี่ยนไปตรงกันข้าม 31. หลีกเลี่ยงการติดต่อกับพวกชอบคุยโวโอ้อวดและไม่ใส่ใจกับคำพูดที่บั่นทอนกำลังใจจงหาแรงกระตุ้นเชิงบวกเช่นความรักแรงบันดาลใจเพื่อที่คุณจะได้พัฒนาความคิดและสติปัญญาเชิงบวกในระยะยาว 32. จงตัดสินใจอย่างรวดเร็วและเมื่อตัดสินใจแล้วจงแน่วแน่ต่อการตัดสินใจของตัวเอง 33. คนที่ล้มเหลวส่วนมากมักจะถูกโน้มน้าวโดยความเห็นของคนอื่นได้ง่ายเพราะฉะนั้นจงยึดมั่นในความปรารถนาของตัวเองอย่าให้ใครมาตัดสินเรื่องราวที่ตัวเองอยากจะเป็นเพราะไม่งั้นคุณจะไม่มีวันประสบความสำเร็จ 34. หากมีความฝันหรือความปรารถนาใดก็
็ให้เก็บเป็นข้อมูลอย่างลับๆไม่ต้องเป่าประกาศเป้าหมายตัวเองให้คนอื่นรับรู้ก็ได้จงเก็บแผนการและความตั้งใจไว้กับตัวเองและอาจจะมีเพื่อนๆที่มีจุดมุ่งหมายเดียวกันเท่านั้นที่รับรู้เพราะฉะนั้นจงอยู่ในสังคมที่เหมือนกับคุณ35ความแน่วแน่และความอดทนเป็นอีกหนึ่งกุญแจสำคัญคุณจำเป็นต้องทำงานอย่างต่อเนื่องโดยที่ไม่ลดละและไม่ละสายตาออกจากเป้าหมายหากคุณต้องการปลูกฝังความแน่วแน่และความอดทนให้อย่างรากลึกจงทำให้มันเป็นนิสัยในเรื่องของความแน่วแน่และอดทน36จงวางแผนอย่างละเอียดเพื่อช่วยให้การลงมือทำง่ายขึ้นและมีประสิทธิภาพ37จงกีดกันตัวเองออกจากความคิดในแง่ลบที่บั่นทอนกำลังใจ38จงกำหนดสิ่งที่คุณตั้งใจจะทำเพื่อให้ได้เงินมาตามที่ปรารถนาจงระบุจำนวนเงินที่คุณต้องการ39จงระบุวันที่จะได้ครอบครองเงินจำนวนที่คุณต้องการอย่างชัดเจนจงกำหนดวันที่สำเร็จของตัวเองให้ชัดเจน40จงเขียนเป้าหมายให้เป็นแผนของคุณและเป็นข้อความที่ชัดเจนและกระชับถึงจำนวนเงินความฝันและความปรารถนาที่ต้องการจงใส่กรอบระยะเวลาหลังจากนั้นอ่านข้อความที่คุณเขียนดังๆออกมาวันละ2ครั้งก่อนเข้านอนและหลังตื่นนอนขณะที่อ่านจงสร้างมโนภาพสร้างจินตนาการสร้างความรู้สึกสร้างความเชื่อว่าตัวเองได้ครอบครองสิ่งนั้นแล้ว41พลังความคิดก็คือสินทรัพย์ที่ไม่มีวันหมดถ้าคุณคิดว่าคุณล้มเหลวคุณก็จะเป็นตามนั้นถ้าคุณคิดว่าคุณไม่กล้าคุณก็จะไม่กล้าถ้าเกิดว่าคุณอยากจะชนะแต่กลับคิดว่าตัวเองไม่สามารถชนะได้ก็แน่นอนว่าคุณจะทำไม่ได้นั่นก็คือการไม่ชนะถ้าคุณคิดว่าคุณจะพ่ายแพ้คุณก็แพ้เนื้อสิ่งอื่นใดที่เราค้นพบความสำเร็จเริ่มต้นจากความตั้งใจและทั้งหมดนี้อยู่ภายในใจของเรานี่เองถ้าคุณคิดว่าคุณเหนือชั้นคุณก็เป็นเช่นนั้นคุณจะต้องคิดไปไกลให้ไปให้ถึงคุณจะต้องมั่นใจในตัวเองก่อนจึงจะได้รับรางวัลแห่งความสำเร็จและแน่นอนไม่ช้าก็เร็วผู้ชนะที่แท้จริงก็คือคนที่คิดว่าเขาทำได้42แรงปรารถนาจะเป็นจุดเริ่มต้นของความสำเร็จทั้งปวงและศรัทธาจินตนาการและความเชื่อมั่นเป็นตัวซัพพอร์ต43คนที่ไม่เปิดมุมมองตัวเองให้กว้างเข้าไว้ย่อมจำกัดตัวเองให้ทำอะไรอยู่อย่างเดียวดายตลอดชีวิต44ความยากไร้และความร่ำรวยเป็นผลผลิตมาจากความคิด45สิ่งใดก็ตามที่มนุษย์สามารถคิดและเชื่อสิ่งนั้นย่อมสำเร็จเสมอ46ความคิดไม่เคยมีขีดจำกัดเว้นเสียแต่ว่าเรายอมรับว่ามันไม่มี47คนที่ยอมแพ้ไม่เคยชนะและผู้ชนะไม่เคยยอมแพ้ทุกครั้งที่พบอุปสรรคทุกครั้งที่เจอความล้มเหลวและทุกครั้งที่เจ็บปวดมันจะทำให้คุณได้กำไรชีวิตและแน่นอนมันอยู่ที่คุณตีความหมายอย่างไร48ความสุขไม่ได้เกิดมาจากการได้ครอบครองความสุขเท่านั้นแต่เกิดจากการได้ทำอะไรแล้วก็มีความสุขไปด้วยในระหว่างทาง49จงแสดงออกด้วยการกระทำก่อนที่จะประกาศให้โลกรู้ถึงสิ่งที่ตั้งใจไว้จงมุ่งมั่นที่จะลงมือทำมากกว่าโอ้อวด50ไม่มีใครบรรลุความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ถ้าไม่ยอมอุทิศตนให้กับมันบนจุดสูงสุดของบันไดสู่ความสำเร็จจะมีคนอยู่ไม่มากนักคุณจะเป็นคนที่เท่าไหร่51ความคิดของมนุษย์เป็นขุมทองที่มากมายมหาศาลยิ่งกว่าขุมทองอื่นใดในพื้นโลกความสำเร็จจึงไม่ต้องการคำอธิบายและความล้มเหลวไม่ยอมรับการแก้ตัว52ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่มาจากการเสียสละที่ใหญ่ยิ่งไม่ใช่ความเห็นแก่ตัว53เมื่อเราไม่ใส่ใจกับความยากลำบากที่มันเป็นเราก็จะไม่ท้อแท้สิ้นหวังเพราะว่าเราไม่ได้โฟกัสที่ความสิ้นหวัง54มีแต่คนซึ่งรู้ว่าตัวเองต้องการอะไรกันแน่ในชีวิตเท่านั้นที่จะสามารถไขว่คว้าสิ่งที่ต้องการได้สิ่งนี้คือความร่ำรวยและความสำเร็จ55จงจำไว้เลยว่า
ความมั่งคั่งร่ำรวยที่แท้จริงไม่สามารถวัดได้จากสิ่งที่คุณมีแต่วัดได้จากสิ่งที่คุณเป็น 56. จงโฟกัสไปที่ความคิดความคิดคือขุมทรัพย์ที่ยิ่งใหญ่ถ้าเกิดว่าเราเปิดความคิดก็เท่ากับว่าเรากำลังเปิดรับสิ่งใดอยู่ความเป็นไปได้นั้นก็จะปรากฏขึ้น 57. สิ่งเดียวที่จะเอาชนะปัญหาก็คือความเด็ดเดี่ยวใจกล้าที่พร้อมจะเผชิญหน้าฝ่าฟัน 58. ความสำเร็จทุกอย่างบนโลกใบนี้รอคอยอยู่ข้างหน้าเราแล้วถ้าเราหยุดก่อนก็คงไม่มีวันได้เจออย่าหวังเลยแม้จะมีวันไปถึงความล้มเหลวมันเป็นแค่ของชั่วคราวและมันเป็นหนึ่งในเรื่องราวของการสร้างความสำเร็จอย่างถาวร 59. ความอ่อนแอที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของมนุษย์ก็คือความคิดที่มนุษย์บอกกับตัวเองว่าฉันทำไม่ได้ 60. ทุกสิ่งที่เราเชื่อล้วนเป็นความจริงและทุกสิ่งที่เป็นความจริงคือมันเป็นไปได้หลายครั้งที่เราไม่ประสบความสำเร็จไม่ใช่เพราะเราไม่มีความสามารถแต่เราไม่เคยเปิดโอกาสให้กับตัวเองต่างหากเรามักจะเปิดโอกาสให้กับความพ่ายแพ้เพียงอย่างเดียวปณิธานอันแรงกล้าจะนำมาซึ่งความสำเร็จในทุกเป้าหมายเพราะฉะนั้นข้อจำกัดทุกอย่างที่มีอยู่ในชีวิตเกิดขึ้นได้เพราะว่าความคิดที่เรายอมแพ้ต่ออุปสรรคและปัญหาถ้าเราไม่ยอมแพ้สิ่งนั้นไม่มีวันจบ 61. การศึกษาที่แท้จริงไม่ได้วัดกันที่ใบปริญญาแต่วัดกันที่การรู้จักพัฒนาศักยภาพในตัวเอง 62. จงทำในสิ่งที่คิดว่าใช่จนกว่าคนอื่นจะสนใจแต่อย่าทำในสิ่งที่คนอื่นสนใจแต่มันไม่ใช่สำหรับคุณ63. พาตัวเองไปอยู่ในกลุ่มคนที่ช่วยสนับสนุนเท่านั้นจงอย่าละเหตุละเหินไปกับคนที่นำพาเราออกห่างจากเป้าหมาย 64. จงรักษาความสัมพันธ์กับผู้ร่วมงานให้ดีที่สุดเพื่อที่เราจะไม่สะดุดบนเส้นทางเดินสู่ความสำเร็จจงรักษาสายสัมพันธ์ในเรื่องของการทำงานให้ดีที่สุด 65. โลกไม่ได้จ่ายผลตอบแทนให้กับเราในสิ่งที่เรารู้แต่จ่ายแค่กับผลประโยชน์ที่เราทำให้กับคนในโลกใบนี้ต่างหาก 66. บุคคลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือบุคคลที่ไม่ได้หยุดรับใช้เพียงแค่ใครคนเดียวแต่รับใช้ผู้คนบนโลกใบนี้ 67. คนคนเดียวที่จะทำให้คุณประสบความสำเร็จและล้มเหลวก็คือตัวคุณเอง 68. สิ่งที่คุณรู้ไม่ได้สำคัญมากเท่าไหร่เพราะว่าการนำสิ่งที่คุณรู้ไปปฏิบัติใช้นั้นมันสำคัญมากกว่าอย่าเพียงแค่รู้แต่ไม่ลงมือทำ 69. คนที่ไม่ประสบความสำเร็จทุกคนรู้เหตุผลที่ทำให้ล้มเหลวแต่ที่เลวร้ายไปกว่านั้นก็คือทุกคนมีเหตุผลที่ใช้เป็นข้ออ้างอธิบายความล้มเหลวเสมอเขามักจะเป็นนักแก้ตัว 70. ความฝันอันยิ่งใหญ่มักจะต้องพังทลายเพราะคำพูดง่ายๆไม่รู้จักคิดของคนใกล้ตัวออกห่างจากคนเหล่านี้แล้วอยู่ร่วมกับคอนเนคชั่นที่สนับสนุนคุณในด้านพลังงานความคิดความเชื่อสู่ความสำเร็จเท่านั้นและนี่ก็เป็นการสรุปหนังสือ70ข้อของหนังสือ Think and Grow Rich ของนโปเลียนฮิลล์นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนนี่เป็นการย่อหนังสือนะครับหลายร้อยหน้านะครับมาเป็นแบบหนังสือเสียงนะครับที่ใช้เวลาเพียงแค่ครึ่งชั่วโมงเท่านั้นนะครับขอบคุณทุกท่านที่สละเวลาในการรับฟังนะครับใครชอบก็พิมพ์ชอบใต้คอมเมนต์นะครับอันนี้เป็นแบบสรุปเลยทั้งเล่มนะครับเพราะฉะนั้นเอาไปใช้ได้สิ่งสำคัญนะครับก็คือการนำไปใช้นโปเลียนฮิลล์เนี่ยเขาเน้นในเรื่องของการคิดเชื่อแล้วก็ลงมือทำและนำไปใช้เพราะฉะนั้นคุณจะเห็นได้ว่าเขาย้ำเรื่องความคิดเป็นอย่างมากถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะฝึกเทรนที่จะเป็นเจ้าของความคิดได้ก็มีโอกาสที่เราจะสามารถที่จะประสบความสำเร็จได้รวดเร็วตามชื่อเลยครับคิดแล้วรวยวันนี้โอป้ายสารมาสโคต NLP สวัสดีครับ